วันนี้เรามีเมนูไก่อบครีมซอสมะนาวมาฝากค่ะใส่อกไก่ลงในภาชนะตามด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกาโลโบคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเตรียมไว้วางไก่ที่หมักไว้ลงในหม้ออบลมร้อนอบที่อุณหภูมิ190องศาเซลเซียสนาน 20-30 นาทีหรือจนกระทั่งไก่สุกนำออกมาหั่นเป็นชิ้นวางเรียงลงในภาชนะที่มีคะน้าฝอยทอดกรอบเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำสลัดครีมลงในภาชนะตามด้วยน้ำเลมอนและผิวเลมอนขูดคนให้เข้ากันตักใส่ถุงบีบแต่งบนไก่อบที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยเลมอนฝานบางพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูไก่อบครีมซอสมะนาวมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th